สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Guide ทาง DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมวันนี้ผมองค์อาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมานั้นรายการ DMC Guide นำพาทุกท่านนะครับมาร่วมชื่นชมอนุโมทนากับกลุ่มเยาวชนคนเก่งและดีที่โลกต้องการเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสาที่จะร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลวันนี้เราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ต่อเนื่องนะครับว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรเราในฐานะชาวพุทธนั้นนะครับจะนำเสรีภาพโลกให้เกิดขึ้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็จะเป็นบุญกุศลนำสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไรทางรายการได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์ดร.ประวิทย์ไทยวชิรวิชโชซึ่งพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจนะครับดูแลน้องๆในโครงการดวงตะวันสันติภาพหรือว่า The Sun of Peace ให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการการนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับเจริญพรกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับว่าวันนี้นั้นมีที่มาอย่างไรแล้วก็บุคคลที่มาร่วมกันที่จะคิดให้วันนี้เป็นวันสันติภาพสากลนั้นมีเป้าประสงค์อย่างไรครับครับเจริญพรก็เป็นที่น่าสนใจวันสันติภาพสากลวันนี้ถูกกำหนดโดยองค์กรสหประชาชาติครับองค์การสหประชาชาตินั้นได้ถูกถือกำเนิดในหลังจากช่วงสิ้นสงครามโลกครั้งที่2นะซึ่งเป็นเราต้องดูเหตุแห่งการที่องค์กรนี้เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการที่มนุษยชาติเนี่ยลบราค่าฝันกันนะเพราะฉะนั้นเพื่อต้องการสร้างสันติสุขนะซึ่งสิ่งที่ชาวโลกเขาเรียกคำว่า peace เนี่ยแหละนะจึงองค์การนี้จึงเกิดขึ้นนะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็มีเมืองสำคัญอีกเมืองถึงคือเจนีวาและอีกหลายๆเมืองสำคัญในโลกนะกรุงเทพของเราก็เป็นที่ตั้งของศูนย์ของ UN ที่ดูแลในเขตทางประเทศทางแถบตะวันออกซึ่งถามว่าในการที่สหประชาชาติก่อตั้งขึ้นนั้นซึ่งหน้าที่หลักคือการสร้างสันติภาพนั่นเองในปีพุทธศักราช2524นะสภาความมั่นคงจึงมีข้อเสนอที่ว่าเราควรจะมีการกำหนดการรณรงค์เรื่องสันติภาพขึ้นเลยกำหนดให้ช่วงของเดือนกันยายนว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของการประชุมพอดีเป็นช่วงของการรณรงค์สันติภาพโลกหลังจากนั้นต่อมาอีก20ปีคือพุทธศักราชเราเริ่มต้นประกาศครั้งนั้นคือพุทธศักราช2525ครับหลังจากนั้นจนถึงปีพุทธศักราช2545ครับ UN จึงตัดสินใจประกาศวันขึ้นมาและได้เลือกวันนี้ขึ้นคือวันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากลต้องถือว่าปีนี้ครบ10ปีครับผมก็เรียกว่าจริงๆสืบโยงมายาวนานทีเดียวแต่ว่าในส่วนตัวผมเองผมเพิ่งทราบนะครับเพราะว่าปกติจะมีกิจกรรมสันติภาพเกิดขึ้นอยู่เรียกว่าตลอดทั้งปีเจริญพรแต่ว่าถ้าพูดถึงการกำหนดวันโดยองค์การสหประชาชาติก็คือตรงกับวันที่21กันยายนเจริญพรเรียกว่าวันสันติภาพสากลเจริญพรอาจารย์ครับในการกำหนดวันนี้ขึ้นมานั้นมุมมองของผู้ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็มองว่าวันนี้ต้องเป็นเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องอะไรครับในสิ่งที่ทาง UN ได้ประกาศองค์การสหประชาชาติประกาศมาเนี่ยเขาก็ถือว่าในระหว่างนี้นะคือไม่ได้ระบุเป็นวันนี้โดยตรงถึงว่าในช่วงเวลานี้ก่อนหลังนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานองค์กรรัฐและเอกชนทั่วโลกนะได้ทำการรณรงค์จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสันติภาพขึ้นมาเขาก็บอกว่าจะไปรวมกันเนี่ยรวมกันจัดคอนเสิร์ตรวมกันจัดปาฐกถาสัมมนาหรือแม้ทั้งเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปอยู่เงียบๆนั่งสมาธิไปจุดเทียนนึกถึงคุณงามความดีได้หมดฮะก็ขอให้ชาวโลกเนี่ยได้ดำลึกถึงคำว่าสันติภาพแล้วอยากจะให้เป็นช่วงที่โลกของเราเนี่ยนะเป็นช่วงปลอดจากการลบราค่าฟันของการที่จะต้องปาดผ่านกันเป็นช่วงสันติภาพของโลกพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ทราบไหมครับว่าผมเวลาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วไป search engine คำว่า peace หรือว่าสัญลักษณ์ของสันติภาพเนี่ยจะพบกับสัญลักษณ์รูปหนึ่งเป็นรูปกลมๆนะครับผมก็มีความสงสัยส่วนตัวเหมือนกันว่าแท้จริงเนี่ยหมายความถึงอะไรแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับถ้าจะพูดถึงสัญลักษณ์ของสันติภาพในเชิงสากลครับน่าจะย้อนไปนิดนึงในอดีตทางคนทางยุโรปทางฝั่งตะวันตกได้กำหนดสัญลักษณ์ของสันติภาพเอาไว้อยู่2ภาพหลักๆอันที่1จะเป็นเรื่องจะใช้นกพิราบสีขาวนะเราจะพบว่าทาง3ศาสนาหลักซึ่งมีพระเจ้าเนี่ยคือยิวพุทธยิวคริสต์และอิสลาม
นะจะใช้นกพิราบเพราะเขาใช้ตำนานเดียวกันนะคือช่วงที่จะมีช่วงที่น้ำท่วมโลกนะแล้วก็ต้องขึ้นไปบนเรือฮะเรือแล้วก็วันหนึ่งเรือโนอาเนี่ยเขาต้องหาแผ่นดินนะเขาก็ให้นกบินไปนะจนกระทั่งนกก็บินกลับมาเนี่ยนกพิราบนี่คือสัญลักษณ์ของสันติภาพว่าทุกคนเนี่ยจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะร่างที่สองเขาจะใช้คือกิ่งมะกอกกิ่งมะกอกสองความหมายครับความหมายที่หนึ่งก็คือว่ากิ่งไม้ที่คาบมาเนี่ยก็คือกิ่งมะกอกอันที่สองเนี่ยเขาเป็นมะกอกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาในการดูแลยาวนานต้องใช้ความอดทนเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของมะกอกเนี่ยเหมือนมนุษย์เราก็ต้องมีความอดทนนะแต่หลังจากนั้นมาส่วนของส่วนผู้รณรงค์ในเรื่องสันติภาพก็อยากจะได้อะไรที่เป็นสากลขึ้นกระทั่งมีชาวอังกฤษท่านหนึ่งก็ได้นำเสนอนะรูปแบบของความหมายนะถ้าจะเห็นท่านผู้ชมคงนึกภาพจะเป็นสัญลักษณ์กลมๆนะมีเส้นตรงขีดตรงกลางฮะแล้วก็มี2เส้นซ้ายขวาก็จะดูเหมือนรูปนกใช่มั้ยนกนึกว่านกสันติภาพหรือเปล่านะจากคําอธิบายจริงๆเนี่ยมันมาจากการสัญลักษณ์ของการตีธงนะเวลาเมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ดีเช่นปัจจุบันเนี่ยเวลาเรือกับเรือก็สื่อสารกันเนี่ยก็จะมีธงแล้วระบุถึงสัญเป็นอักษรนะสัญลักษณ์นะถ้าเป็นเส้น2เส้นที่เป็นมุมเฉียงลงไปทั้งคู่เนี่ยเป็นอักษรดีนะแล้วก็ถ้าเป็นเส้นตรงคือสักษร N ครับ N นี่คือคำว่านิวเคลียร์นะแล้วก็ D คือ disarmament คือเรายุติการใช้อาวุธนิวเคลียร์ครับผมแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็บอกดีชอบนะได้ความหมายดูละเด่นหลังจากนั้นมาจึงเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำครับผมอันนี้ก็คือในระดับสากลที่จะพบเจอกันแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคำสอนของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็จะมีสัญลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นในเชิงสันติภาพนะครับก็คือในเรื่องการปฏิบัติธรรมเจริญพรแล้วผมก็จะคุ้นหูที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเน้นย้ำเสมอว่าสันติภาพภายนอกจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในตอนนี้กราบขอความเมตตาได้ให้พระอาจารย์ได้ให้ความสว่างสวยแห่งปัญญาเพิ่มเติมนะครับว่าตรงนี้นั้นหมายความถึงอะไรครับจริงๆเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของสัญลักษณ์ของสันติภาพครับจริงๆน่าสนใจนะว่าสัญลักษณ์ของสันติภาพในภาพของชาวพุทธในภาพของชาวเอเชียเนี่ยครับเราพูดถึงความสงบแล้วความสงบนั้นเนี่ยจะมีท่าอยู่ท่านึงซึ่งเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยยังไงเราสงบนะไปถามชาวเอเชียทั้งหมดนะอินเดียจีนของเราอยู่อินโดจีนอยู่ช่วงกลางๆเนี่ยจะเห็นทุกคนยอมรับภาพนี้คือภาพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอยู่ในปางสมาธินะซึ่งไปถามคนทั่วโลกเนี่ยเค้าเห็นภาพเนี่ยเขารำลึกถึงสันติภาพเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยปิดตาแล้วเนี่ยไม่คิดทำให้คนอื่นเดือดร้อนแน่นอนแล้วจะเห็นว่าใบหน้าอาการอากัปกิริยาเนี่ยสงบมีความสุขนี่คือสันติภาพบุคคลฮะแล้วสันติภาพบุคคลเนี่ยนำไปสู่สันติภาพของประชาคมของสังคมได้ซึ่งเป็นน่าสนใจว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีได้รณรงค์นะให้ภาพของสันติภาพเนี่ยให้เกิดขึ้นและให้เกิดขึ้นในระดับโลกแล้วในที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นต้นแบบก่อนนะซึ่งจะเห็นว่าพระเดชพระคุณท่านเนี่ยท่านจัดกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายก็เห็นคนนั่งท่านี้นะเราได้ยินท่านฮะท่านบอกเองฮะว่าแม้กระทั่งการประชุมทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าจะประชุมเพื่อหาข้อยุตินะในเรื่องต่างๆเนี่ยจะเป็นสงครามผลประโยชน์ความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าเอางี้ไหมนะถ้าลองประชุมโดยไม่ต้องพูดเนี่ยอย่างเงี้ยหาพอยุติได้นั่นหมายถึงว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งเถียงกันคุยกันหาผลประโยชน์ของเราเนี่ยนั่งหลับตาสิเพราะว่าการนั่งหลับตาเนี่ยจะทำให้คนของเราเนี่ยย้อนกลับมามองตนเองจะมามองว่าอ้อเราเนี่ยมีทุกข์นะความทุกข์เกิดจากในใจเรานะแล้วมนุษย์ทั้งหลายเขาก็มีทุกข์และทุกข์ทั้งหลายก็ล้วนจะเกิดจากใจแล้วสุขที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเกิดจากการแบ่งปันและถ้ามนุษย์เริ่มต้นด้วยการแบ่งปันเนี่ยโลกก็จะมีความสุขก็เริ่มต้นด้วยการหลับตาแล้วก็หาสันติสุขจากภายในครับผมซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสันติภาพที่แท้จริงเจริญพรดังนั้นพอได้ฟังพระอาจารย์อย่างนี้ทุกคนก็สามารถสร้างสันติภาพโลกได้เจริญพรแล้วก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทำได้ทันทีคือเริ่มต้นจากตัวของเราเองเจริญพรพระอาจารย์ครับในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาการสั่งสมบุญกุศลสรุปก็คือเป็นเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนาเจริญพรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับชัดเจนฮะชัดเจนฮะคือถ้าเราไปศึกษาเวลาชาวต่างชาตินานาชาติเนี่ยเขาคุยกันว่าเขาจะสร้างสันติภาพอย่างไรนะระยะใหญ่ๆนะเขาบอกหนึ่งลดอาวุธนะทำไงอาวุธหลักๆเขาพูดถึงก่อนคือนิวเคลียร์ถ้าเราไม่มีนิวเคลียร์หมายถึงว่าเราจะไม่มีการตายด้วยคนจำนวนมาก
ราไม่ต้องแข่งสองก็ลดอาวุธทั่วไปไม่ต้องใช้อะไรตัวระเบิดกับระเบิดฮะที่เราวางแล้วคนเดือดร้อนบางทีก็จะไปพูดถึงเรื่องของการลดความรุนแรงครับลดความรุนแรงเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะเรื่องของการศึกษาต่างๆครับซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นรูปแบบที่เราเน้นในการแก้ปัญหาภายนอกนะแล้วมาพูดว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายที่ไม่เกิดสันติภาพเนี่ยมาจากในใจใช่ครับพระอาจารย์เพราะใจนำมาสู่ความคิดเจริญพรนำมาสู่คำพูดแล้วก็ลงมือกระทำเจริญพรแล้วจริงๆแล้วสันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นง่ายนิดเดียวเนี่ยเพียงแค่รู้จักคำว่าหยุดนะเมื่อหยุดแล้วเนี่ยจะรู้จักคำว่าพอนะโดยเฉพาะพระในพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งถือว่าชาวพุทธมีบุญมากนะที่เราได้รับฟังได้รับรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบของชาวโลกก็ว่าได้นะในการค้นหาและประกาศจุดยืนและสันติภาพที่แท้จริงนะแล้วอยู่ด้วยความเรียบง่ายไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนะชีวิตคือใช้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของการแบ่งปันการช่วยเหลือการสงเคราะห์ครับและทำให้โลกนะโลกจะสังเกตนะในพุทธศาสนาเนี่ยใครก็ตามที่ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเย็นนะเมื่อตัวบุคคลเย็นคนรอบข้างเย็นครอบครัวเย็นสังคมก็จะเย็นครับผมตรองตามพระอาจารย์อย่างนี้แล้วก็พอเห็นภาพนะครับถ้าเราทำทานก็ฝึกขจัดความตระหนี่เจริญพรคือความเห็นแก่ตัวแล้วเราก็รู้จักให้ด้วยสิ่งของให้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้อภัยเจริญพรประการที่สองพอเราได้รักษาศีลก็ควบคุมทั้งเรียกว่าวาจาแล้วก็การกระทำของเราเนี่ยไม่ให้ไปทำให้ตัวเดือดร้อนแล้วก็ไม่ไปทำให้คนเดือดร้อนด้วยแล้วนั่งสมาธิก็คือได้พิจารณาตัวเองสันติสุขก็เกิดขึ้นจากภายในมาเป็นสันติภาพภายนอกใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆเป็นเรื่องง่ายๆแค่นั้นเองครับผมชาวพุทธเนี่ยจริงๆต้องถือว่าเรามีโอกาสในการเป็นต้นแบบให้ชาวโลกเป็นหน้าที่น่าสนใจครับว่าปัจจุบันเนี่ยชาวโลกโดยเฉพาะชาวตะวันตกเนี่ยหันมาสนใจทางนี้กันมากขึ้นอ๋อครับเพราะว่าปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าความเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยไปไกลครับแต่ว่าความเจริญทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงความสุขนะแม้เราจะมีข้าวของมีโอกาสในการติดต่อผู้คนต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาขาดอะไรไปบางอย่างครับแล้วประสบการณ์พระอาจารย์เองเนี่ยหลายท่านนะชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาต้องการค้นพบตัวเองวิธีค้นพบตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมแล้ว3กิจกรรมหลักของชาวพุทธนะทานศีลภาวนาเนี่ยนี่แหละคือการพัฒนาจิตใจการทำให้ใจมีพลังจากบุญเวลาบอกฝรั่งก็จะบอกว่ามันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นคุณงามความดีนี่เองครับนะแล้วก็ทำให้มุมมองชีวิตเขาดีขึ้นฮะจากการที่เขาหลายคนเขารู้สึกว่าเขาเกิดมาเขามีพร้อมหมดแล้วฮะคือประเทศเขาเจริญฮะเงินเดือนมีหน้าที่การงานต่างๆมั่นคงอ่ะแต่เขาถามตัวเองเอ๊ะแล้วชีวิตเรามีแค่นี้หรือจนกระทั่งเขาต้องมาบ้านเราต้องมาศึกษามาค้นหามาตามหาพระมาเรียนสมาธิแล้วทันทีที่เขาได้นั่งสมาธิเนี่ยคำตอบก็จะมาครับผมพระอาจารย์ครับดังนั้นแปลว่าการพัฒนาศักยภาพอย่างเช่นถ้าเกิดในต่างประเทศเนี่ยก็จะพบว่าหนังสือเอ่ยตำราหรือว่าหลักสูตรต่างๆก็จะมุ่งไปทางเรื่องการพัฒนาศักยภาพในเชิงความคิดในเชิงการกระทำแต่ถ้าเป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตอนนี้เขามองพระพุทธศาสนาเป็นคำตอบแล้วครับเจริญพรเป็นที่น่าสนใจว่าขณะที่ชาวโลกทั้งหลายนะคือเรายอมรับเช่นสักครู่ได้กล่าวไปเรามีความเจริญแต่ชาวโลกเนี่ยรู้สึกว่าเขาขาดอะไรไปบางอย่างในเรื่องของจิตใจนะแล้วเป็นที่ยอมรับว่าชาวโลกเนี่ยเมื่อเขาเริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาพอใจเพราะว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นตอบสนองหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคือมีเหตุมีผลพิสูจน์ได้และเน้นเรื่องของการปฏิบัติแล้วมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วสามารถพิสูจน์ฮะเหมือนพระสัมมาเจ้าให้ท่านให้เชิญมาพิสูจน์เถิดฮะคือนั่งไปเลยฮะคุณไม่ต้องเชื่อคุณขอให้คุณปฏิบัติแล้วทุกอย่างเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ของท่านเองครับผมดังนั้นพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องราวของเสรีภาพนั่นเองนะครับเจริญพรพระอาจารย์ครับท้ายที่สุดนี้กราบขอโอวาทจากพระอาจารย์นะครับว่าในวันสันติภาพสากลเราในฐานะเป็นหนึ่งที่จะร่วมกันสร้างเสรีภาพโลกจากดวงใจของเรารวมกับดวงใจของคนทั้งโลกเนี่ยควรจะเริ่มต้นอย่างไรครับถึงจะทำให้วันนี้ไม่ผ่านพ้นไปแบบเราไม่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเลยครับเจริญพรครับวันสันติภาพโลกก็ถือกำหนดเป็นวันหนึ่งซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้แต่ความเป็นจริงแล้วสำหรับเราชาวพุทธมันก็คือทุกวันเ
นะการสร้างสันติภาพโลกนั้นไม่อาจจะเกิดขึ้นได้นะด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนมีส่วนร่วมกันแล้วเมื่อใดก็ตามที่คนในโลกร่วมแรงร่วมใจกันนะร่วมกันโดยที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาสร้างสันติภาพภายในขึ้นมาก่อนนะวิธีก็คือการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายตั้งแต่เรื่องของการทำทานการแบ่งปันนะคนเราเมื่อได้แบ่งปันกันแล้วเนี่ยความสุขก็เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันก็เกิดนะเรื่องของการรักษาศีลคือการไม่เบียดเบียนนะซึ่งหลักพระพุทธศาสนาพระเจ้าท่านได้ระบุชัดไว้สังคมไหนที่เป็นสังคมที่มีศีลจะเป็นสังคมที่อบอุ่นสังคมที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจและสังคมที่มีโอกาสในการพัฒนาในการเจริญเติบโตมีโอกาสในการทำงานเป็นทีมโอกาสสนับสนุนกันมากและสุดท้ายเรื่องของการเจริญภาวนาเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่เจริญภาวนานั้นจะเป็นคนที่แก้ปัญหาจากการมองเข้าไปสู่ภายในและจะมองว่าการแก้ปัญหาที่ตัวเองเนี่ยต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วเมื่อพบทางแก้ไขปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยจึงจะสามารถช่วยโลกช่วยแก้ปัญหาชาวโลกต่อไปได้แต่เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิถีทางที่นำไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงขอให้ท่านได้จงมั่นใจแล้วมุ่งมั่นปฏิบัตินะวันนี้เป็นวันสันติภาพสากลนะเราเป็นชาวพุทธเราก็ตราบเท่าที่เรายังปฏิบัติตามหลักพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรายังได้ชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกและขอให้ได้ปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันเราคงจะไม่มีเฉพาะวันสันติภาพเพียงวันเดียวแต่ขอให้เป็นทุกวันในชีวิตของเราครับผมวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการและให้แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขภายในแต่ขยายมาเป็นสันติภาพภายนอกของโลกใบนี้นะครับกราบขอบพระคุณและการนมัสการด้วยความเคารพครับเจริญพรสาธุคุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับพระอาจารย์ดร.ประวิทย์ไทยวชิรวิชโชพระอาจารย์เป็นบาศาสนกิจนะครับดูแลน้องๆในโครงการดวงตะวันสันติภาพหรือว่า The Sun of Peace ให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของวันสำคัญซึ่งถือว่าเป็นวันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับนั่นคือวันสันติภาพสากลตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีครับแต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงนั้นถ้ามีแต่วันนี้เกิดขึ้นโดยเราไม่ได้ให้ความสำคัญหรือร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแล้วนะครับก็คงจะไกลครับเรื่องของสันติภาพกว่าจะบังเกิดขึ้นแต่วันนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือใจของทุกท่านด้วยการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเกิดขึ้นจากการคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเกิดขึ้นจากการรวมใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งพระอาจารย์ให้แนวทางแล้วนะครับว่าหยุดนั้นเป็นตัวสำเร็จแล้วหยุดนั้นก็จะนำมาซึ่งความสุขทั้งตัวของเราแล้วสิ่งนี้เองก็จะแผ่ขยายมาเป็นสันติภาพภายนอกของโลกใบนี้ในที่สุดครับเริ่มต้นจากตัวของเราแล้วก็อย่าลืมครับชักชวนบุคคลรอบข้างได้มาร่วมการสร้างสันติสุขภายในนะครับโดยได้มีโอกาสทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ทำความดีนี้ให้ยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้ครับนี่คือเรื่องราวที่รายการ DMC Guide นำมาฝากทุกท่านเนื่องในวาระวันสันติภาพสากลหากต้องการติดต่อรายการติดต่อกันทางอีเมลนะครับ dmcguide@gmail.com วันนี้ผมองอาจธรรมนิษฐาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนต้องขอบคุณสถานที่นะครับซึ่งก็สวยสดงดงามมากครับอยู่ณเมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรีผมองอาจธรรมนิษฐาทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ